สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำวุ้นกะทิหน้าอัญชันมะพร้าวอ่อนเป็นวุ้น2ชั้นใส่ในถาด 11x11 นิ้วเริ่มทำกันได้เลยให้เราตั้งหม้อใส่กะทิกล่องลงไป1ลิตรก็คือ66ช้อนโต๊ะตามด้วยผงวุ้น1ช้อนโต๊ะครึ่งขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งจุดไฟนะครับคนให้ละลายเข้ากันพอละลายเข้ากันดีแล้วให้เราแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำตอนนี้ก็แช่ผงวุ้นครบ10นาทีแล้วนะครับให้เราจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไป300กรัมก็คือ20ช้อนโต๊ะตามด้วยเกลือป่น1ช้อนชาคนให้ผงวุ้นละลายครับตอนนี้ผ่านไป7นาทีแล้วนะครับผงวุ้นละลายหมดแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยนำไปเทใส่ถาดครับถาดที่ใช้ในวันนี้เป็นถาดขนมขนาด 11x11 นิ้วนะครับความสูงอยู่ที่1นิ้วครึ่งแล้วให้เราช้อนฟองออกด้วยนะครับเดี๋ยวแจ็คจะรอให้วุ้นกะทิชั้นนี้เริ่มเซตตัวนะครับแล้วค่อยทำวุ้นอันชันระหว่างที่แจ็ครอวุ้นกะทิชั้นแรกเซตตัวนะครับก็จะมาแช่ผงวุ้นชั้นที่2ไว้รอตั้งหม้ออย่าเพิ่งจุดไฟครับใส่น้ำมะพร้าวลงไป1ลิตรใครจะใช้เป็นน้ำเปล่าก็ได้นะครับแล้วใส่ผงวุ้นลงไป1ช้อนโต๊ะครึ่งคนให้ละลายเข้ากันครับพอเข้ากันดีแล้วแช่ทิ้งไว้แบบนี้เป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นอิ่มน้ำตอนนี้วุ้นกะทิชั้นแรกก็เริ่มเซตตัวแล้วนะครับแค่พอหน้าตึงๆแค่นี้ก็พออย่าให้เขาแข็งทั้งหมดนะครับไปเริ่มทำวุ้นชั้นที่2กันได้เลยอันนี้ก็คือหม้อผงวุ้นที่เราแช่น้ำไว้นะครับครบ10นาทีแล้วจุดไฟใช้ไฟกลางครับแล้วให้เราใส่ดอกอัญชันอบแห้งลงไป10ดอกขั้นตอนนี้ก็คนไปเรื่อยๆนะครับรอจนกว่าผงวุ้นเนี่ยจะละลายตอนนี้ก็ผ่านไป7นาทีแล้วนะครับผงวุ้นละลายหมดแล้วและสีของดอกอัญชันเนี่ยแจ็คพอใจแล้วครับได้สีประมาณนี้นี่ครับตักออกได้เลยแล้วก็บีบมะนาวลงไปครึ่งซี่ครับเปลี่ยนให้สีเป็นสีม่วงแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายลงไป300กรัมก็คือ20ช้อนโต๊ะตามด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อน200กรัมตอนนี้น้ำตาลทรายละลายหมดแล้วครับปิดแก๊สได้เลยยกลงไปเทใส่ถาดครับปล่อยทิ้งไว้รอจนกว่าวุ้นจะเซตตัวหรือจะนำไปแช่ตู้เย็นก็ได้ครับตอนนี้ผ่านไป2ชั่วโมงแล้วนะครับวุ้นเซตตัวดีแล้วตัดออกจากถาดได้เลยครับนี่นะครับวุ้นกะทิอัญชันมะพร้าวอ่อนนี่ดูครับแยกชั้นกันสวยงามหน้าตาน่าทานมากๆกลิ่นก็หอมนะครับนี่ครับสีสันสวยงามถ้าใครชอบให้สีเข้มกว่านี้นะครับแนะนำให้เพิ่มดอกอัญชันได้ใส่สัก15ดอกก็ได้แต่แจ็คว่าสีอ่อนๆแบบนี้สวยดีครับทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับนี่ทำง่ายๆทำกินทำขายได้วันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ